ในลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติฝึกฝนอบรมกายวาจาใจของตนให้อยู่ในครองธรรมธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้แล้วนั้นหรือที่เรียกว่าพระองค์ได้ตรัสรู้และนำมาสอนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคำสอนที่เป็นสัจจริงจริงตามสภาวะธรรมตรัสสอนสิ่งใดไม่มีผิดเพี้ยนหรือคลาดเคลื่อนในความเป็นจริงแต่อย่างไรเลยตัวอย่างเป็นต้นว่าสอนให้พิจารณากายนี้ว่าเกิดมาแล้วมีแก่มีเจ็บมีตายสรีระร่างกายต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอไม่คงที่อยู่ได้ก็เป็นไปตามความเป็นจริงอย่างนั้นหรือสอนธรรมะเช่นความโลภเป็นเหตุทุจริตเป็นผลทุจริตเป็นเหตุทุกข์เป็นผลเมื่อทุกข์เป็นเหตุอบายภูมิเป็นผลมีเหตุมีผลต่อเนื่องกันตามความเป็นจริงธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆนั้นความเป็นจริงมีสาระกับชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่งคือในวันหนึ่งวันหนึ่งเราต้องเกี่ยวข้องด้วยธรรมะหลายหลายอย่างเช่นทำงานก็ต้องความอดทนก็เป็นขันติทำกิจการงานนั้นใดๆก็ต้องมีความเฉลียวฉลาดก็เป็นปัญญาพยายามทำจิตใจให้สงบก็เป็นสมาธิจะทำอะไรก็ให้เป็นกายสุจริตจะพูดอะไรก็ให้เป็นวาจาสุจริตจะนึกคิดอะไรก็ให้ไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนและผู้อื่นเป็นมโนสุจริตสิ่งที่ถูกที่ชอบที่ดีงามรวมเรียกกันสั้นๆว่าธรรมะหรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นส่วนที่ให้ปรากฏเห็นนอกจากส่วนที่ปรากฏเห็นแล้วผลต่อไปแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติตรงกันข้ามคืออธรรมก็ย่อมให้ผลในวันหน้าบ้างในปีต่อๆไปบ้างในชาติหน้าบ้างการให้ผลการกระทำขึ้นและการให้ผลเหล่านี้บางทีเราก็เห็นเฉพาะเห็นได้ในปัจจุบันความเชื่อก็ไม่ยากที่จะเกิดมีขึ้นได้ในบางส่วนก็ไม่สามารถจะเห็นได้ในชาตินี้ต้องไปประสบในภายภาคหน้าหรือชาติหน้าเพราะกุศลกรรมความดีก็ดีอกุศลกรรมความชั่วก็ดีที่ทำไว้แล้วนั้นย่อมให้ผลโดยสังเขปคือ1ให้ผลในปัจจุบันทันด่วน2ให้ผลในเวลาการต่อไป3ให้ผลในชาติหน้าเพราะฉะนั้นบุคคลทำกรรมบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่มีผลในปัจจุบันดังเมื่อคนอื่นรู้ก็แล้วจึงเข้าใจว่าผลของกรรมไม่มี
ทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วเหล่านี้เป็นต้นจัดว่าเป็นความเห็นที่ยังไม่ลึกซึ้งยังไม่ได้เห็นตลอดสายยังไม่ได้เห็นความเป็นไปโดยตลอดของกรรมต่างๆเหล่านั้นส่วนกรรมใดที่ทำแล้วให้ผลในปัจจุบันก็เหมือนกับว่าผู้ร้ายลักชิงวิ่งราวทรัพย์สินของผู้อื่นถูกจับได้ในทันทีทันใดอันนี้ก็พอเห็นกันง่ายในประการที่สองว่าให้ในโอกาสให้ผลในโอกาสต่อไปก็เช่นเดียวกับผู้ร้ายที่ลักทรัพย์สินของผู้อื่นมีชดปนถดมเป็นต้นเขาต้องเที่ยวจับอยู่หลายวันหลายเดือนหลายปีจึงกว่าจะได้ก็มีกรรมก็เหมือนกันให้ผลทันด่วนทันใดก็มีให้ผลในวันหน้าปีหน้าก็มีให้ผลในชาติหน้าก็มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงสอนไว้แล้วเป็นสิ่งที่มีความจริงไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนั้นโดยใจความที่สำคัญก็คือบาปมีบุญมีสุขมีทุกข์มีชั่วดีดีมีดังที่เห็นกันในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าทุกข์มีสุขมีในปัจจุบันก็จะรู้ต่อไปในภายหน้าเลยว่าบาปมีบุญมีเช่นเดียวกับว่าทำดีก็มีทำชั่วก็มีของความเป็นจริงมีเป็นจริงอยู่อย่างนี้เพียงแต่อีกส่วนหนึ่งต้องอาศัยการในเวลาเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในชีวิตในความเป็นไปพึงบำเพ็ญคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในชีวิตของตนธรรมะคำสั่งสอนที่เป็นส่วนกุศลธรรมในส่วนเป็นความดีที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ให้ปฏิบัติเช่นทานศีลภาวนาเป็นต้นจัดว่าเป็นกุศลกรรมเป็นกุศลแห่งความดีนั้นอย่าประมาทหรืออย่ารอโอกาสว่าเมื่อนั้นเมื่อนี้เพราะความประมาทแล้วอาจจะไม่มีโอกาสบำเพ็ญคุณงามความดีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้บุคคลที่จะทำความดีได้ก็เพราะไม่ประมาทรู้เห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงเพราะชีวิตของคนเรานั้นไม่ใช่เกิดมาแล้วต้องแก่จึงต้องตายเสมอไปตายตั้งแต่เป็นเด็กๆก็มีตายกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีกลางคนก็มีเป็นคนแก่ก็มีเป็นคนเฒ่าก็มีอายุของมนุษย์ทั้งหลายย่อมเป็นไปต่างกัน10ปีมี20ปีมี30ปีมี40ปีมีเป็นต้นย่อมเป็นไปต่างๆกันไม่เหมือนกันด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อบรรดาสรรพสัตว์ในโลกจึงได้ทรงชี้แนะช่องทางแห่งธรรมะต่างๆให้ปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญบุญซึ่งเป็นหลักที่สำคัญโดยย่อก็สามประการได้แก่ทานศีลภาวนาทานที่เรียกว่าการให้นั้นไม่ใช่ว่าจะต้องมีวัตถุเป็นเครื่องให้อย่างเดียวก็หาไม่รู้หลักคำสอนก็ดีเห็นเขาประพฤติไม่ถูกไม่ชอบก็ดีแนะนำชี้แจงพร่ำสอนให้บุคคลนั้นได้รู้เห็นตามความจริงก็นับว่าเป็นบุญทั้งสิ้นนับว่าเป็นการให้ธรรมต่อเขาการให้ทานทั้งปวงนั้นท่านกล่าวว่าการให้ธรรมคือให้คำสอนเป็นการให้เป็นการชนะในการให้ทั้งปวงไม่มีทานอื่นใดที่จะเสมอด้วยทานแห่งคำสอน
จึงเห็นได้ว่าการที่เรียกว่าทำบุญนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องมีทรัพย์สินเสมอไปเลือกให้ตามควรตามโอกาสแห่งความเป็นไปในความสามารถของตนหรือไม่มีวัตถุไม่มีคำสอนเมื่อเขาล่วงเกินมาอย่างใดอย่างหนึ่งอภัยให้เขาไม่โกรธเขาไม่คิดปองร้ายเขาไม่สาปแช่งเขาด่าว่าเขาเป็นต้นอภัยให้เขาก็เป็นอภัยทานเป็นทานที่โดยไม่ต้องลงทุนโดยไม่ต้องเหนื่อยในการพร่ำสอนโดยไม่ต้องเสียทรัพย์สินแต่อย่างหนึ่งอย่างใดดังนั้นผู้ที่บำเพ็ญทานจึงต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจให้ลึกซึ้งในความเป็นไปของทานมิใช่ว่าเข้าวัดจะต้องมีทรัพย์สินมีเงินทองเสมอไปหรือการมาเพ็ญบุญคือทานนั่นต้องอยู่ในวัดอย่างเดียวก็หาใช่ไหมบำเพ็ญได้ในที่ทั่วๆไปส่วนศีลได้แก่การรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นชื่อของศีลหมายถึงความปกติทางกายคือไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนและผู้อื่นให้เกิดความเดือดร้อนเป็นต้นศีลที่บุคคลรักษาจะเป็นศีล5ศีล8เป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามพึงรักษาด้วยความตั้งใจศีลมีข้อห้ามสำหรับทางกายทางวาจาก็ตามแต่ที่จะเป็นศีลได้โดยสมบูรณ์ต้องมีเจตนาวิรัติคือมีความตั้งใจเพราะเหตุนี้เองจึงมีการตั้งใจสมาทานเวลาสมาทานศีล5เป็นต้นว่าตามพระปานาติปาตาเวรมณีก็ดีก็ต้องมีจิตใจตั้งใจพร้อมกันไปอธินาทานาก็ดีต้องมีตั้งจิตพร้อมกันไปกับว่าไปถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่เป็นสมาธิยามิคือไม่เป็นสมาทานเพียงแต่วาจาหรือปากว่าตามไปเท่านั้นต้องมีเจตนาวิรัติคือตั้งใจสมาทานตามสิกขาบทนั้นๆตามไปด้วยวาจาก็ว่าด้วยจิตก็ตั้งใจไว้ด้วยเฉพาะอย่างยิ่งคือมีศรัทธาประสาทะในการที่จะสมาทานรักษาศีลศีลที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆนั้นเป็นของดีของเลิศของประเสริฐอย่างยิ่งบุคคลผู้มีศีลเป็นคุณสมบัติก็เหมือนกับว่าศีลนั้นเป็นธรรมนูญรักษาชีวิตของตนรักษาชีวิตไม่ให้ทำบาปไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดในประเวณีไม่ให้พูดปดไม่ให้พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่ให้เป็นคนมัวเมาประมาทในของที่ไม่สมควรแต่ละอย่างที่เป็นข้อห้ามที่พระองค์ทรงวางหลักไว้แล้วนั้นเป็นของไม่ดีทั้งสิ้นจึงสอนให้เว้นและเมื่อเว้นจากสิ่งนั้นได้แล้วไม่ฆ่าสัตว์กับมีเมตตากับได้คุณภาพที่ดีไม่ทำอธินาทานกับบริจาคกับได้คุณธรรมที่ดีเป็นต้นซึ่งมีมาตรงกันข้ามดังได้กล่าวมาเป็นตัวอย่างแม้ในข้ออื่นก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมตตาการบริจาคทานความเป็นผู้มีสันโดษความเป็นผู้มีสิทธิสัจจะความเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นคุณธรรมเกิดอยู่แก่ผู้ใดผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมแห่งความดีงามโดยใจความก็คือเป็นผู้รักษาศีลนั่นเองดังนั้นการรักษาศีลเป็นของดีเป็นของประเสริฐ
ทำให้บุคคลมีเมตตาทำให้บุคคลรู้จักเสียสละทำให้บุคคลมีความสันโดษทำให้บุคคลมีสัจจะทำให้บุคคลมีความไม่ประมาทผู้รักษาศีลแล้วมีคุณงามความดีอย่างนี้ศีลที่ว่าดังกล่าวมาแล้วนี้นั้นไม่ใช่มีคุณแต่เพียงเท่านี้ยังมีคุณในภพในโอกาสหน้าภพหน้าชาติหน้าต่อไปอีกด้วยในพระพุทธศาสนาสอนเรื่องความดีให้ปฏิบัติทางความดีให้ปรากฏเห็นแล้วก็สอนในสิ่งที่บุคคลทำไม่ดีให้ปรากฏเห็นเช่นผู้ที่ไม่มีศีลก็จะทำร้ายผู้อื่นโทษในปัจจุบันก็ถูกจับกุมเป็นต้นลักทรัพย์ของผู้อื่นก็ถูกจับกุมเป็นต้นเสียอิสรภาพและอกุศลธรรมเหล่านี้มิใช่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ที่ว่ามิใช่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ก็เพราะว่าจิตของบุคคลที่จะทำปฏิบัติตรงกันข้ามกับศีลนั้นมีฆ่าสัตว์เป็นต้นเพราะมีจิตใจโหดร้ายฝังอยู่ในจิตใจหรือผู้ที่ทำอธินาทานก็มีความโลภอยู่ในจิตใจเป็นพื้นฐานเหล่านี้เป็นต้นอกุศลธรรมเหล่านั้นก็ฝังอยู่ในจิตใจเมื่อจิตของผู้มีอกุศลธรรมตายไปจะไปไหนก็ต้องไปสู่ในนรกในอเวจีซึ่งเรียกว่าอบายภูมิได้แก่ภูมิของผู้ที่ทำชั่วมีเปรตอสุรกายนรกและสัตว์เดรัจฉานในภูมิทั้งสี่ที่เรียกว่าอบายภูมินี้ที่เรามองเห็นได้โดยชัดเจนก็คือสัตว์เดรัจฉานส่วนอีกสามภูมินั้นต้องมีสมาธิวิพิเศษหรือญาณวิเศษจึงจะรู้เห็นได้พระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกท่านได้มีญาณอย่างนั้นแล้วจึงได้ยกนำสิ่งเหล่านี้มาสอนเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงบุคคลที่ยังไม่สามารถจะเห็นได้ก็ต้องอาศัยตถาคตโพธิสัทธาคือความเชื่อในพระพุทธเจ้าได้แก่ความเชื่อในความตรัสรู้ของพระองค์ที่พระองค์ทรงสามารถจะรู้เห็นได้พร้อมด้วยความเปรียบเทียบคำสอนต่างๆที่พระองค์ทรงสอนแล้วนั้นเป็นสิ่งที่เป็นจริงทุกประการในส่วนที่ไม่เห็นก็ต้องเป็นเช่นเดียวกันอบายภูมิทั้งสี่ไม่มีใครปรารถนาที่จะไปจะอยู่ในภาวะใดหรือจะแก่จะเจ็บจะตายก็อยากแต่ไปแต่สุคติภูมิอบายภูมิไม่มีใครอยากไปสุคติก็มีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตรงกันข้ามกับทุคติภูมิทีเดียวแต่การที่จะไปสู่สุคติภูมิหรือทุคติภูมิได้ข้อสำคัญที่สุดก็คือศีลนี่เองคนทำบาปตายแล้วไปเปรตก็เพราะขาดศีลคนทำบาปตายแล้วตกนรกก็เพราะขาดศีลคนทำบาปตายแล้วไม่ผุดไม่เกิดเป็นอสุรกายก็เพราะขาดศีลคนทำบาปตายแล้วเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เพราะขาดศีลส่วนผู้มีศีลจะไม่ไปในภพในภูมิดังกล่าวมาแล้วนี้เลยเพราะฉะนั้นจึงกล่าวในเบื้องต้นว่าศีลเป็นของดีเป็นของเลิศของวิปัสสิตเราอย่าประมาทในศีลบางทีเรานึกว่าเราไม่ได้ทำบาปอะไรเราไม่ต้องรักษาศีลก็ได้ยังไม่ชื่อว่ามีศีลที่กล่าวในเบื้องต้นว่าต้องมีเจตนาวิรัติคือมีความตั้งใจเจตนาผูกพันประสงค์จะสมาทานศีล5ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสมาธิยามิคือตั้งใจอธิษฐานดังได้กล่าวมาแล้วศีลจึงจะสมบูรณ์ในการรักษาศีลขึ้น
เพราะฉะนั้นชีวิตในความเป็นอยู่ที่อยู่ในวัยใดก็ตามอย่าประมาทในเรื่องศีลอย่านึกว่าไม่มีศีลแล้วว่าไม่มีความจำเป็นอะไรหรือมีศีลไม่มีความจำเป็นอะไรหรือไม่มีศีลก็ไม่เห็นมีความเดือดไม่เห็นมีความเดือดร้อนอะไรความเป็นไปของบุคคลย่อมไม่เหมือนกันวันหนึ่งทุกคนที่เกิดมาแล้วไม่มีใครมีความสุขตลอดไปต้องมีความทุกข์ต้องมีความเดือดร้อนครั้นเมื่อมีความทุกข์มีความเดือดร้อนขึ้นจะรีบแสวงหาศีลรักษาศีลในขณะนั้นศีลก็ยังสมบูรณ์ยากที่จะให้คุณเกิดขึ้นเหมือนกับว่าบุคคลอยากทานผลไม้มีสับปะรดก็ดีแตงโมก็ดีรีบเอาเม็ดไปเพาะไปปลูกเดียวนั้นมันก็ยังไม่เกิดขึ้นสับปะรดก็ยังไม่ให้ผลมันต้องรอการของมันไปอีกจนสมควรแก่เวลานั้นแล้วจึงจะมีลูกมีผลและต้องรอจนแก่จึงจะมีผลมีรสอันเลิศฉันใดการรักษาศีลก็เหมือนกันพึงปลูกศรัทธาปสาทะอย่างลงไว้ในทุกๆวัยอย่าประมาทเรื่องศีลถือว่าจงถือว่าศีลนั้นเป็นคุณพิเศษในชีวิตของตนให้ความอบอุ่นใจถึงชีวิตจะเกิดขึ้นอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามก็ให้มีความอุ่นใจในศีลไว้อบายภูมิต่างๆจะไม่ไปการให้ทานนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่ยังไม่ประเสริฐเท่ากับรักษาศีลให้ทานนั้นมีผลเพียงให้ความมั่งคั่งในภพต่อไปส่วนศีลนั้นให้ผลในความมั่นคงและมีสุขส่วนภาวนานั้นให้ผลคืออุดมสมบูรณ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นทานศีลภาวนาจึงชื่อว่าเป็นหนทางแห่งบุญทีนี้จะพูดถึงภาวนาในแก่การอบรมใจให้สงบและอบรมความเห็นให้ถูกต้องรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงการอบรมจิตนี้เรียกว่าภาวนาถ้าอบรมให้ใจสงบเรียกว่าสมถะภาวนาหรือเรียกว่าสมาธิถ้าอบรมจิตให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงให้ปรากฏขึ้นอยู่กับใจเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาสมถะและวิปัสสนาหรือสมาธิและวิปัสสนาสองประการนี้เป็นเครื่องอบรมจิตใจบุคคลได้กล่าวมาบ่อยๆแล้วว่าใจของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเป็นประดุจนายของกายและวาจาจะทำอะไรก็ใจคิดสั่งก่อนจะพูดอะไรใจก็คิดสั่งก่อนจึงพูดได้ทำได้ใจจึงเป็นเหมือนนายการอบรมใจให้สงบให้เกิดความรู้จริงรู้ถูกเป็นจุดที่สำคัญเหมือนกับบิดามารดาเลี้ยงลูกทำอย่างไรให้ลูกของเราเจริญเติบโตมีสติปัญญาต่อไปในวันหน้าก็ต้องให้ลูกของเราได้รับการศึกษาเพราะการศึกษานั้นให้รู้สึกไปถึงใจให้มีความรู้ความเฉลียวฉลาดไปถึงใจและเมื่อมีความรู้ความเฉลียวฉลาดไปถึงใจแล้ววาจาจะพูดอะไรใจก็สั่งมาก่อนการทำอะไรทางกายใจก็สั่งเอามาก่อนเมื่อใจฉลาดทำก็ฉลาดเมื่อใจฉลาดพูดก็ฉลาดเมื่อใจดีทำก็ดีเมื่อใจดีพูดก็ดีเมื่อใจเป็นกุศลเป็นบุญทำก็เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อใจเป็นบุญเป็นกุศลพูดก็เป็นบุญเป็นกุศลตามกันไปอย่างนี้เพราะใจเป็นใหญ่เป็นประธานของกายและวาจาการอบรมจิตใจทำได้นับว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐแต่ไม่ใช่ว่าเป็นสุดวิสัยการอบรมทางใจอาจ
ย่อได้โดยย่อๆสองประการคือหนึ่งอบรมใจให้รู้จักสงบบ้างพอสมควรและให้มีสติสัมปชัญญะหรือสติปัญญาความเฉลียวฉลาดไว้เป็นอุปนิสัยโดยทั่วๆไปจะเป็นเหตุให้รู้เท่าทันตามความเป็นจริงส่วนความสงบนั้นในบางครั้งที่เราประสบผลที่ไม่ตรงความมุ่งหมายถ้าเราไม่มีอารมณ์แห่งความสงบไม่รู้จักปล่อยวางก็จะยึดถือมากๆก็จะเกิดความเครียดและก็อะไรจะอะไรต่อมาอีกหลายสิ่งหลายประการถ้าเรารู้จักทำใจสงบเวลาที่เราสงบนั้นจิตก็หยุดความฟุ้งซ่านหยุดความเสียใจที่ผิดหวังจิตใจเมื่อหยุดก็จะมีสติปัญญาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงก็รู้จักปล่อยรู้จักวางได้รู้จักเห็นตามความเป็นจริงให้รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อได้ใช้สติปัญญาให้ถูกต้องเพราะเหตุแห่งความที่จิตใจมียับยั้งได้เพราะเคยได้รับความสงบสมมติว่าคนหนึ่งได้รับการฝึกฝนอบรมจิตใจทางสมาธิเคยสงบบ้างพอสมควรอีกคนหนึ่งไม่เคยฝึกเรื่องนี้เลยถ้าคนทั้งสองนี้วันหนึ่งได้รับข่าวเป็นอมงคลบอกว่าญาติของตนถูกรถชนตายคนที่ไม่เคยฝึกจิตเลยจะเกิดความตกใจร้องห่มร้องไห้สติสัมปชัญญะในขณะนั้นหายไปหมดทันทีส่วนคนที่เคยฝึกฝนอบรมจิตใจมาก่อนถึงจะมีความเศร้าโศกได้บ้างแต่ก็มีความยับยั้งชั่งใจเพราะความได้เคยรับการอบรมมาแล้วย่อมมีความเป็นไปต่างๆกันสติปัญญาจะมีบ่อยมีมากกับผู้ที่รับการอบรมจิตอบรมให้เกิดความสงบอบรมให้เกิดความรู้โดยทั่วไปในสมัยปัจจุบันที่พ่อแม่ส่งลูกของตนเองเข้าศึกษาเราเรียนก็อบรมเพื่อให้เกิดความรู้และความรู้นั้นก็จะเป็นตัวธรรมะที่ฉลาดให้แก้ไขสิ่งต่างๆบางประการได้ถ้ายิ่งมีความสงบเข้าประกอบด้วยแล้วก็จะทำให้ความรู้นั้นเข้มแข็งยิ่งขึ้นคนเราโดยทั่วๆไปเมื่ออะไรเกิดความผิดหวังก็ดีหรือเกิดนึกไม่ถึงก็ดีก็จะเกิดความตกใจเกิดความเสียใจทางนี้เพราะขาดความยับยั้งคือขาดสติไม่สมบูรณ์คนที่มีจิตสงบย่อมมีสติสมบูรณ์คนที่มีความรู้มากได้เพียงใดเมื่ออะไรเกิดขึ้นก็จะมีความเฉลียวฉลาดแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นให้ผ่านไปด้วยดีเพราะความรู้จริงความรู้จริงนี้เป็นเหตุให้เกิดความปล่อยวางอีกอย่างหนึ่งด้วยคือสิ่งใดที่สุดวิสัยไม่สามารถจะแก้ไขได้ก็มีสติปัญญาวางเฉยเรียกว่าอุเบกขาของพรหมวิหารก็ได้เพราะมีสติปัญญารู้จักแก้ไขตามความเป็นจริงถ้าบุคคลไม่มีความเฉลียวฉลาดเพียงพอก็จะเกิดความยึดถือยึดมั่นถือมั่นพอไม่เป็นไปตามความประสงค์ก็เกิดความเสียอกเสียใจหรือเกิดความไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นแต่เมื่อรู้ตามความเป็นจริงแล้วว่าสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนี้ก็จะปล่อยวางได้มีเรื่องในชาดกอยู่เรื่องหนึ่งเล่าไว้ว่าสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติเป็นอาจารย์ทิสสาปาโมกมีลูกศิษย์มาเรียนเป็นนักศึกษาถึง500คนในจำนวน500คนนั้นมีศิษย์คนหนึ่งชื่อว่าปาปกะโดยใจความแปลก็หมายความชื่อว่าบาปใครๆก็ล้อกันว่านายบาปจะเรียกขึ้นคนนี้ก็เจ้าบาป
ก็เป็นที่ล้อเลียนของพวกเพื่อนๆนักศึกษาและคนอื่นโดยทั่วไปจนตัวเองก็รู้สึกรำคาญและไม่สบายใจวันหนึ่งจึงเข้าไปหาอาจารย์บอกว่าท่านอาจารย์ครับจงหาศัพท์ที่เป็นสิริมงคลแก่ผมตั้งชื่อให้ผมสักชื่อหนึ่งเพื่อให้เป็นสิริมงคลเหมือนกับผู้อื่นเขาบ้างเพราะผมชื่อว่าบาปนี้ใครๆก็รอผมอาจารย์ทิสาปราโมกพิจารณาด้วยสติปัญญาเพื่อจะให้สิทธิ์ของตนได้ประสบของจริงจึงบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเราอยากได้ชื่อใหม่เจ้าจงไปเที่ยวแสวงหาชื่อที่ว่าชื่ออะไรนะมันเพราะที่สุดนะไปแสวงหามาแล้วก็จะตั้งให้ไปหาเองดีกว่าแต่ไปหาได้แล้วก็มาบอกลูกศิษย์ในบาปนี้ก็ดีใจเที่ยวออกไปตามชนบทต่างๆได้ยินชื่อเสียงอะไรไหนว่าเพราะพริ้งอย่างไรก็เพื่อจะจำไปให้อาจารย์แต่งตั้งชื่อให้ในวันหนึ่ง ผ่านไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพอดีมีคนตายขึ้นเขาก็หามศพไปป่าช้าเพื่อจะเผาในบาปนี้ก็เข้าไปถามเขาว่านั่นหามอะไรกันมาว่าคนที่หามศพเขาว่าก็หามศพละสิศพนั้นเป็นใครก็เป็นคนตายนี่ละสินายบาปก็ถามต่อไปอีกว่าคนตายเนี่ยเมื่อก่อนเขาไม่ตายเขาชื่อว่าอะไรชาวบ้านเขาก็บอกว่าชื่อว่านายเป็ดนายบาปก็บอกว่าอ้าวชื่อเป็ดแล้วทำไมยิงตายเล่าชาวบ้านก็บอกว่าเจ้านี่ช่างโง่จริงๆชื่อนั้นเป็นสักว่าเรียกเท่านั้นเองถึงจะชื่ออย่างไรอย่างไรมันก็ต้องตายอยู่อย่างนั้นแหละชื่อเป็ดนี้เป็นอย่างเพียงสักชื่อไม่สามารถจะช่วยชีวิตได้ไม่ให้ตายได้ในบาปก็ได้ความรู้ไปตอนหนึ่งเดินยังไม่หมดความพยายามก็ไปต่อไปอีกไปถึงที่บ้านคฤหาสน์หลังหนึ่งมีชายคนหนึ่งกำลังโบยหญิงคนหนึ่งต้องได้รับโทษนายบาปก็เข้าไปหาชายคนนั้นเจ้าของบ้านนั้นถามว่าทำไมไม่มีจิตเมตตาอารีต่อผู้อื่นเขาเป็นหญิงแท้ๆมาเคี่ยนมาตีให้ร้องโอดครวญไม่สงสารเขาบ้างหรือชายผู้นั้นบอกว่าไม่ได้เพราะหญิงนี้ยืมเงินของเขาไปใช้แล้วไม่ส่งดอกด้วยไม่ส่งต้นด้วยมีโทษที่จะเอามาทำงานมาโบยมาตีได้นายบาปก็ถามว่าหญิงนี้ชื่ออะไรเจ้าของบ้านก็บอกว่าชื่อธนปาลีก็แปลว่าชื่อรวยนายบาปก็ว่าอ้าวคนรวยทำไมมาเป็นหนี้เขาล่ะทำไมน่าจะเป็นคนรวยเจ้าของบ้านก็บอกว่าเจ้านี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยชื่อนั้นเพียงสักว่าชื่อใครจะชื่ออะไรก็ได้ชื่อว่าเป็นเศรษฐีเป็นคนจนก็ได้ชื่อคนจนจะเป็นเศรษฐีก็ได้ชื่อมีไว้สำหรับเรียกเท่านั้นเองแล้วนายบาปก็จากที่นั้นไปอีกเดินไปก็ไปเจอชายคนหนึ่งกำลังเดินเงอะงะอยู่พอเข้าไปใกล้ชายคนนั้นก็บอกว่าพ่อนุ่มรู้จักหมู่บ้านนั้นชื่ออะไรอยู่ที่ไหนไหมหมู่บ้านนั้นน่ะฉันเดินหลงทางไปหมู่บ้านนั้นไปไม่ถูกนายบาปก็ถามว่าลุงไปไหนมาไปยังไงมายังไงบอกก็ออกจากบ้านมาลุงก็บอกออกจากบ้านมาเพื่อจะไปยังบ้านนั้นหมู่บ้านนั้น
แต่ไปแล้วมันหลงทางไปไม่ถูกนายบาปก็ถามว่าก่อนที่จะบอกทางก็ถามว่าลุงชื่ออะไรลุงคนนั้นเขาบอกว่าฉันชื่อว่าเจนทางนายบาปก็โหร้องว่าคนเจนทางทำไมหลงทางล่ะมันน่าจะชำนาญทางนะผู้ชื่อเจนทางนะลุงก็บอกว่าชื่อจะไปเอาอะไรมาแน่นอนเป็นแต่เพียงที่เรียกกันเท่านั้นเองจะชื่ออะไรมาแก้ไขช่วยเหลืออะไรไม่ได้แล้วเพียงจะไว้เรียกกันเท่านั้นนายบาปก็เริ่มปงตกว่าอ้อเราชื่ออยู่อย่างนี้มันก็ไอ้เท่านั้นเองในที่สุดก็กลับไปหาอาจารย์เมื่อไปหาอาจารย์อาจารย์ก็รอฟังคำตอบว่านายบาปจะได้ชื่ออะไรมานายบาปก็บอกว่าไม่ได้อะไรเลยไปพบเหตุการณ์ดังได้กล่าวมาแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าชื่อนั้นเพียงสักว่าชื่อไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาจะผู้บุญหรือชื่อบาปมันก็เท่ากันเพราะฉะนั้นขอความเมตตาต่ออาจารย์ไม่ต้องตั้งชื่อให้ผมแล้วก็ได้นี่เพราะอะไรเพราะรู้จริงถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นให้ออกไปเสียเพราะฉะนั้นการอบรมจิตให้สงบระงับดับอกุศลธรรมส่วนกลางซึ่งเรียกว่าปริยุทธานคือนิวรณ์ทั้ง5จิตใจก็จะเกิดความผ่องแผ้วถ้าใช้สติปัญญาพิจารณากายนี้ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงก็จะรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นสมมติว่าเราเกิดมาอายุ80ปีจึงตายเมื่อเราไม่ประมาทประกอบคุณงามความดีมีรักษาศีลเป็นต้นให้ตลอดไปชีวิตช่วง80ปีนี้ก็จะชื่อว่าเป็นชีวิตที่มีศีลศีลเมื่อบุคคลได้รักษาดีแล้วก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขหรือในช่วงชีวิตนี้ได้มีภาวนามีการอบรมจิตใจของตนก็จะทำให้ชีวิตนี้ได้รับความแช่มชื่นเบิกบานอุดมสมบูรณ์ด้วยความผาสุกต่างๆไม่มีความทุกข์แม้จะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะมีคุณธรรมดีแล้วเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจให้สงบให้รู้จึงจัดว่าเป็นคุณธรรมที่มีคุณมีประโยชน์แก่ชีวิตของบุคคลที่ได้ปฏิบัติแล้วมากวิธีการที่จะทำให้ใจของเราสงบซึ่งเรียกว่าสมาธิภาวนาก็ดังที่เราได้เรียนได้รู้กันทั่วไปว่าภาวนาด้วยพุทโธบ้างด้วยคำอื่นบ้างที่ยกคำใดคำหนึ่งมาภาวนาก็เพื่อให้ใจจดจ่ออยู่กับคำนั้นเพราะใจของคนเรานั้นจะทรงสายไปในที่ต่างๆอยู่เสมอตาเห็นรูปก็นึกไปอย่างหนึ่งหูฟังเสียงก็นึกไปอย่างหนึ่งหรือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินใจก็นึกเรื่องราวกับต่างๆในปางก่อนขึ้นมาคิดใจนี้จึงกระเพื่อมอยู่เสมอไม่อยู่ที่ทำอย่างไรจึงจะให้ใจสงบก็ต้องหามีเครื่องที่ทำให้ใจนึกอยู่อย่างเดียวก็ได้แก่คำภาวนาบทใดบทหนึ่งที่ภาวนากันอยู่นั้นและหลักการที่สำคัญในการภาวนาก็คือ1ต้องปล่อยต้องมีศรัทธาประสาทะความตั้งใจมั่นว่าจะปฏิบัติธรรมประการที่2เวลาจะปฏิบัติพึงปล่อยใจของตนปล่อยวางอารมณ์ของตนที่มาผูกพันกับใจความคิดถึงบุคคลบ้างความคิดถึงการงานต่างๆบ้างปล่อยวางให้เป็นกลางให้หมดประการที่3น้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้ง3ประการที่เป็นรัตนะนั้นหรือเป็นที่พึ่งของจิตใจนั้นให้เกิดความผ่องแผ้วทางจิตขึ้นนึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากๆจนฝ่าใจจะผ่องแผ้วหรือนึกถึงพระธรรมหรือนึกถึงพระสงฆ์ที่เราสามารถรู้ประวัติของพุทธเจ้าตรงไหนและมีศรัทธาตรงนั้นมากนึกถึงตรงนั้นไว้เป็นอารมณ์จนฝ่าใจผ่องแผ้วประการที่4เมื่อใจผ่องแผ้วแล้ว
ก็ตั้งสติคุมจิตไว้คุมใจไว้แล้วให้ใจนั้นนึกว่าพุทโธพุทโธบางทีเขาเรียกว่าจิตคือนึกคิดให้มีสติคุมจิตหรือคุมใจที่นึกว่าพุทโธพุทโธนั้นไว้อย่าให้พลั้งให้เผลอทำความรู้สึกให้เบานั่งให้นิ่งๆให้ตรงๆอย่าไปนึกถึงสิ่งอื่นแม้แต่การปวดเมื่อยก็ตามนึกดูแต่จิตที่นึกว่าพุทโธว่าพุทโธมีสติคุมไว้อย่างเดียวและพยายามนึกให้เบาเข้า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 มีสติให้ตั้งมั่นจิตก็ค่อยๆสงบลงตามสมควรฝึกวันนี้ยังไม่ได้วันต่อไปฝึกใหม่ในโอกาสต่อไปฝึกใหม่หรือในเวลาว่างขณะใดฝึกใหม่คอยนึกคอยฝึกไว้อยู่เสมอทำบ่อยๆเข้านานๆเข้าจิตได้รับความคุ้นเคยกับการฝึกนั้นก็ค่อยๆจะง่ายขึ้นในความสงบสมมติว่าวันหนึ่งเราทำความสงบสัก5นาที100วันเราก็ต้องได้500นาที1000วันเราต้องได้5000นาทีเหล่านี้เป็นต้นปีหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งที่ผ่านไปชีวิตที่ผ่านไปก็ผ่านไปด้วยการสะสมไว้ซึ่งภาวนาความสะสมไว้ซึ่งคุณงามความดีคุณงามความดีที่สะสมไว้นี้เป็นกุศลอุดหนุนความเป็นไปของเราให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าและในชาติหน้าเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจพยายามอบรมจิตของตนโดยการภาวนาพุทโธพุทโธดังกล่าวมาเพื่อสะสมความสงบของจิตเพื่ออบรมจิตให้เกิดความสงบจะได้เป็นกุศลเป็นกำลังต่อไปในภายภาคหน้าให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่ตอนนี้ไปจงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบเป็นสมาธิตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป